Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะรับเลยนะคะครับคุณจักรกันค่ะค่ะครับจักรกันอายุเท่าไหร่คะอายุ18ปีค่ะจ้ะมีเรื่องอะไรครับวันนี้18เองคือทำยังไงให้คุณแม่เลิกเข้าห้องส่วนตัวเราอะเพราะว่าหนูตอนรู้สึกว่าเริ่มโตแล้วอะค่ะโอเคพี่จะซ้อมเคสนี้เพื่อแจกันลูกพี่ตอนลูกพี่โตก็คงจะเคสนี้แหละนะค่ะโอเคอ่ะเล่ามาลูกคุณแม่เข้ายังไงคะคือหนูขอเสริมไปว่าเมื่อปี66อะค่ะหนูอะขอแม่แยกห้องนอนส่วนตัวนะคะคุณแม่ก็โอเคนะคะว่าให้แยกห้องนอนได้ค่ะพอเหมือนผ่านมาสักอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแม่ก็เริ่มเข้าห้องเราโดยที่ไม่เคาะหรือไม่บอกเราก่อนอย่างเงี้ยค่ะพอบางทีหนูเหมือนไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะกลับมาอย่างเงี้ยของที่วางอยู่บนโต๊ะเหมือนเดิมก็หายหรือหาไม่เจออย่างนี้ไปเลยอะค่ะพอเขามาจัดให้ใช่ปะคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็บางทีหนูอะไม่รู้ว่าหนูต้องจัดการยังไงกันค่ะเพราะว่าบางทีหนูล็อกห้องแล้วอย่างนี้หรือติดป้ายไว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเคยคุยกับแม่แล้วด้วยว่าบางทีเหมือนแม่ตอนแม่ก็โอเคบอกว่าโอเคจะไม่เข้าอย่างเงี้ยแต่พอเหมือนผ่านไปแค่สองสามวันเขาก็ยังเข้าห้องเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะคือเขาพอหนูล็อกแล้วคือเขามีกุญแจอีกดอกใช่ไหมคะอีกชุดนึงใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนนี่เหรอคะจะให้ช่วยเปลี่ยนกุญแจเหรอคะเติมจ่าคือหนูก็ไม่ได้ว่าที่เขาเข้าห้องแต่ว่าบางทีหนูอยากให้เขาบอกก่อนอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเข้าไปเก็บของนะหรือจะเข้าไปเก็บห้องให้อย่างเงี้ยค่ะบางทีเหมือนรู้สึกว่าบางทีหรือนอนอยู่หนูนอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเข้ามาโดยที่ไม่บอกเราหรือเข้ามาเฉยๆดูอย่างนี้แล้วก็ออกไปอย่างนี้ค่ะอยู่กับคุณแม่สองคนหรือว่ามีคุณพ่ออยู่ด้วยคะพ่อกับแม่แยกทางกันค่ะแล้วหนูลูกคนเดียวเป็นลูกมีพี่น้องสามคนค่ะหนูเป็นลูกคนกลางแล้วพี่คนโตล่ะเข้าไหมพี่คนโตเหมือนย้ายไปอยู่กับแฟนค่ะโอเคเลยก็ส่วนน้องชายก็อยู่กับคุณพ่อค่ะโอเคเขาก็มีหนูอยู่คนเดียวตอนนี้ในความรู้สึกล็อกก็ยังมีกุญแจแล้วแม่ก็เอากุญแจไขเข้ามาเลยเหรอใช่ค่ะเคาะไหมไม่เคาะค่ะก็คือเปิดเลยเคยมีสถานการณ์อะไรที่มันแบบเคอะเขินไหมพังไหมหรอแบบพังไหมทำอะไรอยู่แล้วแบบเปิดเข้ามาแล้วต้องบางทีหนูเหมือนอาบน้ำแต่งตัวอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เข้าเลยค่ะใช่ค่ะครับบางทีทำให้เหมือนเขาเข้ามาโดยที่หนูไม่รู้ตัวบางทีทำให้หนูแบบรู้สึกว่าเหมือนเขาเข้ามาพื้นที่ของหนูทำให้หนูเกิดเหมือนอาการเหมือนแบบหงุดหงิดตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้หงุดหงิดแม่นะคะเหมือนทุกคนหงุดหงิดตัวเองอะค่ะหงุดหงิดตัวเองว่าอะไรลูกเหมือนประมาณว่าเหมือนคุณแม่เข้ามาอย่างเงี้ยเหมือนเราบอกคุณแม่แล้วแต่ว่าเหมือนเราพูดกับแม่แล้วเหมือนแม่ไม่ฟังเราอย่างเงี้ยหรือเราพูดไม่ยังไงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดอาการหงุดหงิดตัวเองอย่างเงี้ยหงุดหงิดแม่ก็ได้นะลูกหนูไม่รู้ว่าอาการเนี้ยมันหนูไม่ได้หงุดหงิดแม่หนูไม่ได้อยากหงุดหงิดแม่แต่เหมือนเขาเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวเราอย่างเงี้ยค่ะทําให้หนูเกิดอาการหงุดหงิดแล้วแบบแต่ไม่ได้ไปลงที่เขาหรือยังไงนะคะหนูก็เก็บไว้ว่าเพราะว่าเราเคยนอนเหมือนนอนด้วยกันในห้องเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะพอหนูแยกออกมาเขาอาจจะแบบจะรู้หรือเปล่าว่าเราแยกออกมาแล้วเรายังเป็นเหมือนเดิมไหมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือสิ่งที่แม่ทำให้เราหงุดหงิดแหละไม่เป็นไรหรอกแล้วมันเข้าใจกันได้ใช่ใช่วัยรุ่นหนาอายุ18เข้าใจกันได้เข้าใจกันได้ทีเนี้ยคุณแม่เขาเป็นคนที่คุยได้ไหมล่ะสนิทกันไหมคะคุยถือว่าสนิทค่ะก็คุยได้แต่เหมือนบางทีก็คุยแล้วเหมือนเขาก็ไม่พอใจอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูน่าจะพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วถูกไหมก่อนที่โทรมาใช่ค่ะแล้วเขาเคยตอบไหมว่าโอเคงั้นเดี๋ยวแม่จะเคาะก่อนแม่จะขอก่อนอะไรอย่างนี้เคยพูดค่ะว่าอ้างั้นคราวหลังอ่ะจะเข้าก็เดี๋ยวบอกก่อนก็แล้วกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็แกต้องไม่ได้บอกเหมือนเดิมมันเปลี่ยนยากแล้วล่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะแม่อายุ42ค่ะเฮ้ยยังสาวอีกเปลี่ยนได้เข้าพี่เปลี่ยนได้ยังอยู่ในแบบออกตัวแรงยังอยู่ในเวทียังคุยกันได้เปลี่ยนได้คุยกันได้คนอย่างนี้เคาะได้เปล่าแล้วเปลี่ยนทางแล้วทีนี้แจ๊กันเป็นคนทำความสะอาดห้องเองไหมคะทำความสะอาดห้องเองค่ะเหมือนเรื่องของเราก็จะไม่ให้แม่ยุ่งเนี่ยค่ะซักผ้าหรืออะไรก็ทำเองหมดเลยค่ะค่ะทำห้องแม่ด้วยไหม
ทำค่ะเหมือนทำความสะอาดทั้งบ้านเลยหนูก็ทำเองค่ะเพราะว่าไม่อยากให้แม่ทำค่ะค่ะเคยเข้าห้องแม่โดยไม่เคาะไหมคะไม่เคยค่ะหนูก็จะเคาะก่อนว่าขอเข้านะถ้าเขาไม่ตอบเนี่ยหนูก็จะรอเขาตอบก่อนถึงจะเข้าได้อย่างเงี้ยค่ะคือจากการอ่ะเข้าได้มีปัญหาขอแค่เคาะและบอกกันก่อนใช่ค่ะใช่หรือจะมาทำความสะอาดหรือว่าเหมือนจะมาเก็บของให้อย่างเงี้ยก็ขอให้บอกหนูก่อนบางทีเหมือนของสำคัญเหมือนอย่างเช่นหนูเรียนอะมีการบ้านหรืออะไรเงี้ยเขาจะชอบจัดแล้วเหมือนเราวางไว้แล้วว่าตรงนี้คืออันนี้อันนี้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบเก็บรวมกันไปเลยแล้วหนูก็จะไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะนั่นแปลว่าเอาจริงๆนะจากการไม่โอเคกับการที่แม่เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวหรือไม่โอเคกับการที่แม่เข้ามาแล้วมาจัดนั่นจัดนี่จริงๆเข้ามาได้แต่อย่ามาแตะของอะไรอย่าเปลี่ยนที่มันต่างกันนะไม่อยากให้เข้ามาเลยเพราะอยากมีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเองเพราะเราโตแล้วอันนี้เรื่องหนึ่งอีกอันนึงคือเข้ามาได้แม่แต่อย่าย้ายของเอาจริงๆอยากให้แบบไหนเพราะมันแก้คนละอย่างอยากให้เหมือนเข้ามาโดยที่ไม่จับของเราเลยดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นก็ยังให้คุณแม่เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวได้ได้ค่ะโอเคแต่ขอด้วยแต่กรุณาขอแล้วเข้ามาอย่ามาจับนู่นจับนี่อะไรสองเข้ามาคืออย่ามาจัดอะไรโดยที่ฉันไม่รู้เรื่องค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นโอเคค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเคยคุยแล้วอะเนาะแต่คุณแม่ก็ยังไม่นั่นโอเคมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีแล้วค่ะโอเคค่ะเอาล่ะใครก่อนคะต้องจัดการให้ใครปรึกษาก่อนให้พี่เผือกก่อนค่ะเพราะว่าเห็นมีเป็นคุณพ่อด้วยครับก็กำลังจะคิดเปิดประตูเข้าไปดูลูกอยู่พอดีในฐานะพี่ที่เป็นพ่อคนขอบคุณน้องแจกันก่อนเท่าที่พี่ฟังน้องแจกันมาคุยมาพยายามจะถามเนี่ยน้องแจกันรักคุณแม่มากไม่กล้าแม้แต่จะพูดว่าตัวเองหงุดหงิดคุณแม่เราเลือกที่จะบอกว่าหงุดหงิดตัวเองเนาะ แสดงว่าจากการแคร์คุณแม่มากๆส่วนหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันกับคุณแม่สองคนในบ้านไหมค่ะใช่ไหมอยู่กันสองคนอะเนาะแม่ลูกเนาะมันยิ่งทำให้โลกทั้งใบมันมีกันอยู่สองคนน่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะจากการเนาะอีกอย่างนึงที่ต้องขอบคุณมากๆเลยคือพี่พยายามถามว่าจากการอยากได้แบบไหนจากการบอกว่ายังให้คุณแม่เข้ามาได้แต่ว่าอย่าย้ายของพอนี่คือการตัดสินใจของจากการที่เลือกทางนี้อันนี้ก็ขอบคุณแทนคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเพราะว่าเรารู้แหละคนเป็นพ่อเป็นแม่หัวอกอ่ะมันรู้แหละว่าวันหนึ่งลูกจะโตวันหนึ่งลูกจะไปมีชีวิตของตัวเองวันหนึ่งลูกจะไปมีโลกของตัวเองวันหนึ่งลูกจะล็อกห้องวันหนึ่งลูกจะหายไปในห้องนอนของตัวเองโดยที่ไม่ออกมาเราจะต้องเคาะห้องเขาเราจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องเขาโดยพลักการอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พ่อแม่รุ่นใหม่พยายามที่จะบอกตัวเองในทุกๆวันใช่กันแต่มันโคตรยากเลยยากมากพี่ยังไม่คิดไม่ออกว่าวันหนึ่งที่ลูกพี่โตจนถึงเป็นแจกันเนี่ยแล้วพี่เข้าห้องเขาไม่ได้อีกต่อไปแล้วพี่จะทำยังไงวันหนึ่งที่ลูกไม่ให้อุ้มแล้วพี่จะเป็นยังไงวันหนึ่งที่เขาไม่มาหอมแก้มเราแล้วเนี่ยพี่จะเป็นยังไงทั้งที่พี่พยายามบอกตัวเองกันอยู่ทุกวันว่าเราเป็นพ่อแม่รุ่นใหม่นะเราต้องเลี้ยงลูกด้วยความคิดแบบใหม่ได้แล้วซึ่งพยายามทำกันอยู่แต่ยากมากก็ขอบคุณแจกันมากๆที่ยังแคร์แล้วยังคิดถึงใจของคุณแม่อยู่เสมอเนาะแม้ว่าการกระทำของคุณแม่จะทำให้ใจกันเนี่ยหงุดหงิดก็ตามก็ยังเป็นห่วงคุณแม่ยังเป็นห่วงจิตใจคุณแม่ทีนี้กับการที่คุณแม่เข้ามาโดยพละการเนาะพี่ว่าด้วยวัยของคุณแม่เนี่ยในวัยเท่าๆกันอ่ะพี่ว่าคุยได้ในวัย40ต้นๆเขาก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในวิธีการเลี้ยงลูกแบบใหม่แล้วเหมือนกันแหละพี่ไม่เชื่อว่าคนอายุเท่าพี่มันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วยังเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการคุยจะไม้อ่อนไม้แข็งอันนี้แล้วแต่จะกันอย่างไม้อ่อนก็คือเราก็ต้องคุยให้จริงจังขึ้นให้คุณแม่เข้าใจถึงความเป็นส่วนตัวมากขึ้นการที่มาย้ายของมันไม่ใช่อันนี้ถือว่ามันสร้างความลำบากให้กับจะกันคุยได้ไหมว่าเรามีกันอยู่สองคนเนาะจากการก็ไม่ได้อยากจะปิดห้องเพื่อที่จะไม่ให้แม่เข้ามาเลยแต่การที่แม่เข้ามาแล้วมาจัดของต่างๆให้เนี่ยมันทำให้ชีวิตจากการลำบากอย่างนี้ถ้าคุณแม่เขาเข้าใจพี่ว่ามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนพี่ไม่แน่ใจว่าการคุยก่อนหน้านี้มันเป็นการคุยกันแบบซีเรียสจริงจังนั่งคุยกันแบบเพราะว่าเราโตมากแล้วพี่ว่า18มันเป็นวัยที่เราสามารถยืนยันในความคิดของตัวเองแบบ
เราเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วมันคุยกันแบบผู้ใหญ่คุยกับผู้ใหญ่ได้แล้วอะเราเคยมีโมเมนต์คุยแบบนั้นหรือยังหรือเป็นแค่การบอกว่าแม่อย่าย้ายของดิเคยมีการคุยแล้วค่ะคุยแบบจริงจังเลยอย่างเงี้ยทำซีเรียสเลยเตือนจริงจังใช่ค่ะเขาก็เหมือนพอคุยเสร็จเขาก็จะเหมือนมีความไม่พอใจค่ะให้คุณแม่ฟังคลิปนี้ไหมล่ะ เพราะว่ายังคู่คุยเองไม่ได้ถ้างั้นก็ต้องขยับไปไม้ที่แข็งขึ้นเช่นเริ่มล็อกประตูแบบกลอนอื่นนะซื้อมาเองเลยนี่คือคำเตือนแรกหนูจะไม่ล็อกก็ได้นะแม่แต่แม่ต้องสัญญาเหมือนกันว่าแม่เข้ามาแล้วแม่จะไม่ย้ายอะไรจะไม่มายุ่งกับของของหนูมันไปถึงสเต็ปนั้นได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณแม่ความคิดเขาว่าพอเขาโดนแบบนี้แล้วเขาจะยังไงแต่พี่ว่าพอเริ่มเห็นลูกแบบจริงจังขึ้นไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือการกระทำหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมาตรการการรับมืออะไรก็แล้วแต่และเมื่อเห็นลูกเขาโตแล้วอะลูกเขาโตขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยเป็นพี่เปลี่ยนเอางี้ดีกว่าพี่ขออะไรก็ได้ขอแค่ได้ยังก้าวเข้าไปในห้องเขาบ้างเข้าใจไหมพี่กลัวการที่ลูกปฏิเสธพี่ไปเลยอย่างเงี้ยพี่คงไม่ไหววะแต่ถ้าพี่ลูกมาคุยแบบว่าปะปีห้ามย้ายของเข้ามาให้เคาะก่อนแล้วก็ต้องรอให้ลูกให้ลูกครับบอกว่าเข้ามาได้ปะปีค่อยเปิดยินดีมากพี่โคตรยินดีเลยที่ลูกยังมีช่องทางนี้ให้เรายังได้ใกล้ชิดกันอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันพี่ไม่รู้ว่าคุณแม่ของเจกันเป็นแบบนี้หรือเปล่าค่ะถ้าไม่ได้จริงๆให้คุณแม่ฟังคลิปนี้ได้ค่ะนะแม่ครับเราอายุเท่ากันเลยแล้วแต่ผมเข้าใจมากๆในการที่คุณแม่โลกของคุณแม่มีแค่คุณแม่กับลูกสาวคือน้องเจกันในขณะที่โลกของน้องเจกันมันค่อยๆใหญ่ขึ้นโลกของเจกันมันค่อยๆกว้างขึ้นมันค่อยๆมีคนอื่นๆเข้ามาในโลกของเจกันมากขึ้นและก็ดูเหมือนมีท่าทีที่ลูกยิ่งโตขึ้นก็จะยิ่งออกห่างไปจากเราเป็นผมก็คงทำใจลำบากครับแม่เราอยู่กัน2คนเนาะแต่เราจะทำยังไงให้บ้านหลังเนี้ยมันไม่มีความอึดอัดหรือไม่มีปัญหาต่อการอยู่กัน2คนผมก็ไม่อยากให้2คนนี้มีปัญหากันเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมันน่าจะเป็นการคุยที่เข้าใจกันแล้วก็ทำให้มันมีชีวิตที่มีความสุขทั้งคู่โดยที่เราไม่ต้องแยกกันนะครับคุณแม่มันเราอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกัน24ชั่วโมงเหมือนตอนที่จากการเด็กๆเนาะโตขึ้นเขาก็ต้องยิ่งต้องไปมีชีวิตของตัวเองแต่การที่เขาจากการยังอนุญาตให้คุณแม่เข้าไปในห้องได้ยังเวลคัมคุณแม่อยู่เสมอขอแค่เคารพความเป็นส่วนตัวบ้างผมว่าคุณแม่ลองทำดูเถอะครับมันจะทำให้ลูกไม่ไปไหนห่างเกินไปจากคุณแม่มากกว่านี้ครับเนาะการที่เราไม่ปรับตัวเข้าหาลูกมันก็จะยิ่งผลักให้เขาอนาคตเขาอาจจะห่างเราออกไปอีกก็ได้ครับไม่ใช่แค่ว่าลูกต้องทำเพื่อแม่ผมว่าพ่อแม่ยุคนี้ต้องปรับตัวเข้าหาลูกในวัยนี้ในเจเนอเรชันนี้มากๆเลยครับคุณแม่นะครับก็อยากให้คุณแม่ลองคิดดูครับลูกไม่ได้ขออะไรมากเลยครับอย่าย้ายของแค่นั้นเองครับค่ะโอเคได้ครับใครต่อคะพี่อ้อยก่อนก็ได้ค่ะเอาหลายๆคำตอบมามัดรวมกันนะเมื่อกี้พี่เผือกเล่าไปแล้วหนึ่งถึงเรื่องของการคุยกับคุณแม่นะคะคราวนี้พี่อ้อยจะคุยกับคุณลูกคือเข้าใจหมดว่าหนึ่งเราก็อยากมีโลกส่วนตัวนะแต่อันนึงค่ะใจการต้องเข้าใจความเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและตอนนี้หนูเป็นลูกที่ใกล้เขามากที่สุดใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแอบคิดไปเข้าใจไปเองว่ายังไงก็ตามลูกต้องอยู่ในอ้อมกอดของฉันตลอดไปฉันจะปกป้องเขาให้เขาจะได้ไม่ไปเจอสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนานาและมีความไม่ค่อยไว้ใจลูกสาวอยู่หน่อยๆเฮ้ยลูกจะไปโดนใครหลอกปะเนี่ยการที่เขาได้เข้าไปสู่ห้องของลูกสาวเหมือนเขาได้ถูกเปิดเข้าไปอยู่ในห้องไปอยู่ในโลกของลูกสาวด้วยเขาก็เลยอยากจะสร้างความมั่นใจว่าเฮ้ยยังเห็นอยู่ยังอยู่ในสายตาฉันไม่มีอะไรหรอกนะคะเพียงแต่แค่วันนี้ถ้านอกเหนือจากการคุยกันอย่างที่พี่เผือกบอกพี่อยากให้เราทำความเข้าใจด้วยส่วนหนึ่งนะคะความเข้าใจส่วนหนึ่งก็คือน้องแม่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในห้องน้องตลอดชีวิตเราหรอกวันหนึ่งเรารู้อยู่แล้วค่ะอายุไขวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันอะวันหนึ่งน้องก็ต้องเดินหน้าต่อไปอยู่บนโลกนี้อยู่แล้วในวันที่แม่ไม่ต้องเข้ามาตามอยู่ในห้องแล้ว
พราะฉะนั้นก่อนจะถึงวันนั้นบางทีพี่ว่าปรับวิธีคิดของเราจะได้ไม่หงุดหงิดมากจนเกินไปเออก็ยังดีนะอายุ18แล้วยังเหมือนแบบ 5-6 ขวบอยู่เลยแม่ยังมาทำอันนั้นอันนี้ให้อยู่เลยคือพี่อยากให้เราแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันหลายๆด้านที่ต้องคุยกับคุณแม่ก็ว่าไปแต่ด้านการปรับจิตใจของเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือเราต้องเห็นเจตนาของแม่ก่อนนะคะน้องการทำความสะอาดห้องตัวเองก็เหนื่อยอยู่แล้วยังต้องเข้ามาแล้วก็ต้องมายุ่งในห้องเราอีกเนี่ยมันคงมีความเหนื่อยมากกว่าหลายๆเท่าแหละหรือว่าไหนก็ตามอารมณ์ดีๆหนูลองคุยกับแม่ว่าแม่ไม่ไว้ใจอะไรใจกันหรือเปล่าแม่คิดว่าหนูจะมีอะไรนอกลู่นอกทางหรือเปล่าแม่ไม่ต้องห่วงนะหนูเนี่ยลูกแม่อยู่แล้วยังไงก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเรามันก็เป็นบทเรียนให้หนูเหมือนกันที่หนูต้องรักตัวเองและปกป้องตัวเองด้วยคือค่อยๆสร้างความมั่นใจไปเรื่อยๆค่ะวันหนึ่งต้องยอมรับคุณแม่ก็จะอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆถูกไหมล่ะคุณแม่จะมีแรงเท่าอายุ40กว่าตอนเนี้ยไปตลอดหรอไม่หรอกแต่ถ้าวันหนึ่งคุณแม่มีความมั่นใจในตัวลูกสาวมากขึ้นคุณแม่รู้ว่าต่อให้แม่ไม่ได้เดินเข้าไปในห้องแม่มั่นใจว่าลูกของแม่ก็ยังอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องลูกของแม่ยังรักตัวเองมากพอพี่ว่าเดี๋ยวไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆหายไปคือพี่เข้าใจแหละว่าบางทีหลายๆคนที่ช่วยคิดอะล็อกห้องเลยไปเปลี่ยนประตูใหม่ไปเปลี่ยนกุญแจใหม่แต่เหมือนที่พี่เผือกพูดเมื่อกี้ค่ะเราจะเอาโลกของเราตัดขาดจากโลกของแม่ไปเรื่อยๆการที่เราจะต้องเอาอะไรมาล็อกนั้นอะมันเหมือนกับเรากันขโมยนะแต่แม่ไม่ใช่ขโมยนะใช่ป่ะคะเพียงแต่ถ้าแม่จะเข้ามาก็อยู่ในภายใต้เงื่อนไขกติกาของเราแม่โต๊ะนี้หนูห้ามลือเลยนะเพราะหนูรู้แล้วนะว่าทุกอย่างอยู่ตรงไหนบ้างมันเป็นการวิธีการสื่อสารหรือแม้แต่ตอนที่หนูเข้าห้องแม่และหนูเคาะห้องก่อนแล้วพอแม่เปิดประตูอะหนูอาจจะพูดเลยก็ได้ว่าแม่ดูสิเห็นป่ะเวลาหนูจะเข้าห้องแม่หนูยังเคาะก่อนเลยเพราะกลัวแม่ไม่พร้อมเพราะฉะนั้นตอนแม่เข้าห้องหนูแม่เคาะก่อนนะหนูกลัวสภาพหนูไม่พร้อมตอนเจอแม่เราต้องสื่อสารแบบนี้ตลอดชีวิตอะค่ะจริงๆเพราะพี่เชื่อว่ากว่าที่แม่จะสอนหนูจนกระทั่งหนูกลายมาเป็นเด็กอายุ18ที่มีสติมีความคิดมีความเชื่อที่ดีแม่คงพูดมากกว่า1ครั้งอะพี่ว่าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าการพูดกับแม่1ครั้งแล้วแม่จะอยู่ในโอวาทของลูกสาวตลอดไปอะเดี๋ยวมันก็จะมีอาจล้ำเส้นอีกละแม่บอกแล้วว่าอย่าเพิ่งมายุ่งกับโต๊ะหนูแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมาจากความรักปัญหาความรักแก้ง่ายกว่าปัญหาความไม่รักนะพี่อ้อยว่าพอเป็นปัญหาความรักปั๊บเราก็จะแม่นะอย่าอย่างนี้นะเอาแม่เอาอีกแล้วนะเดี๋ยวตีเลยเข้ามารื้อโต๊ะหนูอีกแล้วการสื่อสารที่มันเป็นทางบวกอะค่ะแต่ถ้าเกิดวันไหนก็ตามที่มันเป็นปัญหาความไม่รักปั๊บฉันไม่สนใจแกก็ได้เอาล่ะเดี๋ยวลูกก็จะมานั่งน้อยใจหรือแม้กระทั่งตัวเราเองตายแล้วเราไม่น่าพูดไม่ดีกับแม่เลยอุ๊ยแม่จะเสียใจมากหรือเปล่าเห็นป่ะเดี๋ยวอะไรก็ตามมันสามารถเกิดขึ้นได้เวลาที่เราไม่มีสติและไม่มีวิธีคิดกับตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นพี่อ้อยเชื่อว่าคนเรารักกันต่างคนต่างไม่สมบูรณ์แบบค่ะรักกันเสร็จปั๊บแอบล้ำเส้นไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ของแม่ลูกด้วยนะต่อให้เป็นแฟนด้วยซ้ำบางเส้นแบบฮันแน่มาเปิดมือถือของฉันทำไมเนี่ยแต่ทั้งหมดมันเกิดจากความไม่ไว้ใจเห็นปะล่ะใช่ปะคะพี่ก็เลยอยากให้แจกันเป็นเด็กดีแบบนี้แหละสื่อสารทางบวกและลองเข้าใจความเป็นคนห่วงมากเหลือเกินของคุณแม่ดูบ้างเราจะได้ไม่มีปัญหาอื่นๆที่มันทำให้กระทบใจกันมากขึ้นจนกระทั่งหนูต้องมานั่งรู้สึกผิดนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งละกันนอกจากการไปคุยกับคุณแม่อย่างที่พี่เผือกบอกลองปรับวิธีคิดของตัวเองไม่แน่นะบ้านหนูอาจจะเป็นบ้านอุ่นๆที่ก็ยังเดินเข้าห้องคนนั้นคนนี้กันเหมือนเดิมแหละแต่หนูรู้สึกไม่หงุดหงิดมากเท่าเดิมก็เป็นไปได้นะคะลองดูค่ะพี่เติ้ลโอเคค่ะค่ะพี่ว่าพี่เผือกกับพี่อ้อยให้วิธีคิดให้ทัศนคติที่พยายามจะช่วยจัดการอยู่อ่ะเพราะว่าพี่ว่าพี่ทั้งสามคนน่ะรู้สึกได้เลยว่าจัดการน่ะรักคุณแม่นะแล้วก็ไม่ได้อยากไม่ให้คุณแม่เข้าห้องนะแต่อย่างที่บอกมันต้องหาตรงกลางที่มันทั้งคู่แฮปปี้ค่ะซึ่งพี่คิดได้ประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าเวิร์กไม่เวิร์กนะเป็นวิธีเลยนะก็คือว่าอย่างแรกอ่ะไอ้เรื่องการจัดของอ่ะจัดการบอกว่าบางทีคุณแม่เขาจะมาจัดของบางอย่างที่มันแบบเราหาไม่เจอแล้วมันหงุดหงิดอ่ะพอจะอธิบายบอกได้ไหมเขาว่ามันเป็นหมวดไหนหมวดเอกสารการเรียนหรือว่าหมวดของใช้ส่วนตัวเป็นของใช้ส่วนทั้งของใช้ส่วนตัวแล้วก็ทั้งแบบสมุดหนังสือการเรียนอย่างนี้เลยค่ะซึ่งไอ้หนังสือสมุดหนังสือการเรียนอย่างเงี้ยพี่ว่าพูดกับแม่อีกทีได้นะว่าคือไม่อยากให้แม่เข้ามาทำตรงนี้เพราะว่าเหมือนเราจัดหมวดหมู่ของเราแต่ว่าจะการจัดห้องเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วถูกไหมคะค่ะเพราะว่าบางอย่างอ่ะมันถ้ามันไม่อยู่กับที่อ่ะแล้วก็บอกไปเลยว่ามันส่งผลกับการเรียนอ่ะหาของไม่เจอหาหนังสือไม่เจอหาเหมือนอ้างอะไรที่มันจำเป็นที่ให้แม่เขาจะรู้ว่าอย่าไปสลับมันอย่าไปยุ่งกับมันเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะมันเป็นเรื่องของเอกสารสำคัญหรืออะไรเงี้ยลองดูก่อนหรือว่าจะอย่างที่พี่ย้อยพูดอ่ะให้โซนนิ่งไปเลยอ่ะว่าโซนนี้ขอแม่จริงๆนะว่าอย่า
ไปยุ่งกับมันเลยหนูเตรียมงานเอกสารอะไรไว้แล้วแล้วหนูมันจะต้องหนูลูกของหนูมันอยู่ตรงไหนถ้าแม่มาสลับกันหรือแม่ไปจัดใหม่อ่ะมันจะงงมันจะหาลำบากมันจะยากสำหรับหนูในการเรียนอะไรเงี้ยพี่ว่าอันนี้อันแรกหรืออันนึงสำหรับการจัดห้องนะพี่ว่าหรือเรามีนัดกันกับเขาไหมทุกวันอาทิตย์หรือทุกวันใดๆว่าเอาเข้ามาตอนเนี้ยเนี่ยหนูอยู่ห้องด้วยแล้วแม่ก็จัดที่หนูอยู่นี่แหละจะได้รู้ว่าเดี๋ยวแม่จะย้ายอะไรบอกมีการพูดคุยกันคืออย่าทำโดยที่หนูไม่อยู่อ่ะเพราะว่าบางทีมันก็จะวุ่นวายในการตามหาของอันนี้วิธีการแก้เรื่องการจัดห้องนะที่พี่พอจะนึกออกส่วนไอ้การเข้ามาโดยที่ไม่มีสัญญาณก่อนน่ะพี่พยายามนึกดาว่าทำยังไงดีวะหรือจะลองแบบคือถ้าไม่ล็อกก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาถ้าล็อกแล้วเขายังเปิดถูกไหมเพราะเขาก็เปิดเข้ามาได้เขามีกุญแจก็ต้องล็อกเพื่อให้รู้ว่าเคาะก่อนนะก็พอล็อกก็พอแม่ไม่เคาะใช่ไหมล่ะอันเนี้ยอาจจะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้หนูเป็นสาวแล้วหนูเขินน่ะก็พูดได้เรื่องสรีระร่างกายว่าหนูไม่สะดวกใจถ้าแม่เข้ามาตอนหนูโป๊ะคือขอแค่บอกกันหรืออันนี้กำลังจะคิดว่าหรือมันมีโมบายหรืออะไรหน้าห้องไหมสักหน่อยไม่รู้ให้เหมือนไฟออนแอร์ห้องเราไม่ถึงแค่เบาเนี่ยอะไรก็ได้ที่ถ้าล่างเขาผ่านมันจะโดนแล้วมันจะเกิดเสียงอ่ะเพื่อให้เขาเองก็มีสติด้วยนะว่าต้องขอต้องบอกกันก่อนน่ะแต่ยังนึกไม่ออกนะกำลังคิดว่ามันมีอะไรหรือประตูแล้วมันมีไฟบางประเภทไงที่เวลามีคนเดินผ่านแล้วมันจะสว่างมันจะแวบมันจะเวิร์บอะไรอย่างเงี้ยประตูกระดิ่งกุ้งกิ้งประตูหนูเปิดเข้าเปิดออกอ่ะน้องจะกันผลักเข้าค่ะผลักเข้าซึ่งอย่างแขวนโมบายอ่ะกระดิ่งกรุงกริ้งอ่ะก็คือดังสนั่นแน่นอนไม่รู้นะไม่รู้วันนี้มันจะช่วยไหมแต่หมายว่าอย่างน้อยให้เขาได้มีสติว่านี่กำลังจะเข้าห้องลูกอ่ะโมบายดักแม่ใช่โมบายดักแม่อ่ะเพื่อเราเองก็จะเป็นสัญญาณทรายด้วยว่าเฮ้ยแม่มาแล้วเมื่อเนี่ยที่ถ้าพอจะคิดออกประมาณนี้เพราะว่าอย่างน้อยพี่รู้สึกได้ว่าจะกันเนี่ยยังโอเคที่แม่เข้าห้องแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันขัดใจเราอยู่ตอนเนี้ยซึ่งพี่ว่า1พูดกันก่อน2ไม่ได้ลองหาวิธีก่อนสิว่าจะยังไงแต่เห็นด้วยกับพี่เผือกแล้วก็พี่อ้อยก็รู้สึกดีกับหนูนะว่าหนูไม่ผลักเขาออกเพราะว่าพอพี่ฟังแล้วจะกันบอกว่าก็ตอนนี้เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเขาก็มีหนูพี่เข้าใจเลยใช่ใช่เขามีลูกใช่เขามีลูกคนเดียวเขาเป็นห่วงหนูแหละเอาจริงๆแต่มันอาจจะเป็นวิธีที่เขาเข้าหาหนูผิดอ่ะอาจจะเป็นเพราะเคยนอนเหมือนอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงอย่างนี้มากกว่าใช่ใช่ใช่หนูต้องให้เวลาคนนิดนึงอ่ะจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าโอเคจัดการมันได้หมดละเขาสบายใจนมสดบอกให้ติดสัญญาณเหมือนเซเว่นเลยเด้อเกียรติคุณหนูมากไม่ต้องการขนาดนั้นจากไม่ต้องขนาดนั้นใช่ใช่ใช่ก่อนว่าจะเข้านะแค่บอกก่อนก็ได้อย่างเงี้ยแต่บางทีเขาก็จะหลงลืมอาจจะลืมมั้งเพราะว่าอยู่ด้วยกันมันก็อยู่เขาคุ้นสุขว่ามันก็บ้านมันก็ห้องลูกอ่ะแต่เรามีอะไรนิดๆหน่อยๆก็ยังดีพี่สุบอกปรากฏว่าแม่ไม่มาแต่สัญญาณดังค่ะพี่แจ็คเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงไปเลยอันนี้แม่จะไม่เข้าแล้วแต่น้องเชื่อเถอะทุกความสัมพันธ์คุยกันทั้งชีวิตอ่ะแบบเดี๋ยวก็ไม่เอาลืมหรอกขอโทษที่นี่อย่างเงี้ยแหละก็ถือว่ายังได้ยินเสียงในบ้านอยู่ก็โอเคนะอุ่นๆยิ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วมีหนูคนเดียวนี่ทุกอย่างมันยิ่งทวีคูณเลยหนูไม่ต้องห่วงจากการแม่พี่อ่ะ6เนี่ย70เนี่ยก็ยังเข้าใจมั้ยใช่ไม่เขาไม่มีทางจะใช่แม่เพียงโทรตามถึงบ้านหรือยังจะกลับหรือยังเราจะเป็นเด็กอายุนั่นแหละ5ขวบ6ขวบเจอเขาเสมอตลอดเวลาอายุเราจะเท่าเดิมตอนเด็กๆใช่ค่ะมีคนแนะนำว่าแขวนป้าย Do not disturb แต่เขาทำแล้วนี่จากการบอกแล้วป้ายเลยเหรอติดใช่น้องติดเคยติดแล้วทำแล้วน้องติดแล้วลองหมุนแม่ไอ้ที่ป้ายมันเป็นแบบใช่ไหมมันจะมี2ด้านอ่ะก็แบบ welcome ด้านนึงแบบ disturb ด้านนึงอะไรอย่างเงี้ยให้แม่รู้ว่าเอ้ยเราไม่ได้ห้ามตลอดเวลาหรือว่า close ปิดopen อะไรเงี้ยตอนแม่พุ่งพานเข้ามาแม่ดูป้ายไม่ทันอยากจะเปิดประตูเลยพรั่วขอให้ดีขึ้นนะจากการคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ